ละครสั้น FC เรื่องต้นอ้อภาค3ตอนที่8จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะจ๊ะปะไปดูกันวันนี้ต้นอ้อเธอคิดหนักมากว่าจะทำยังไงดีแต่แล้วเธอก็คิดได้ว่าลูกสำคัญที่สุดสำหรับเธอคุณต้นอ้อเป็นอะไรหรือเปล่าคนเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าคะบอกฉันได้นะไม่เป็นอะไรหรอกจ้าแค่ฝันร้ายนิดหน่อยจริงสิถ้าพี่ไม่อยู่ช่วยดูแลร้านหน่อยนะเข้าใจไหมจะไปไหนล่ะคะถึงต้องให้ดูแลร้านนะคะพอดีว่าใกล้คลอดแล้วพี่คงจะไม่ได้มาร้านนี้อีกนานถ้ายังไงฝากดูแลด้วยนะคิดว่าเป็นร้านของเธอเองก็แล้วกันแปลกจังทำไมคุณต้นอ้อคงไม่เป็นอะไรหรอกหน้าเธอใกล้คลอดแล้วคงจะกลัวและคิดเยอะริวมารับต้นอ้อเหมือนเช่นเคยแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เขาจะมีความสุขมากกว่าปกติเฮ้ยได้อยู่กับลูกกับเมียมีความสุขจังพรุ่งนี้เราจะพาต้นอ้อไปจดทะเบียนและวันนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์ว่าไงเสร็จแล้วใช่ไหมป่ะฝากร้านด้วยนะไปค่ะเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นเลยหรือว่าเมื่อคืนคุณนอนไม่หลับบอกผมสงสัยจะเป็นแบบนั้นล่ะค่ะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายนะคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าไปหาหมอไหมไปไหมไม่ค่ะคุณริวคะฉันรักคุณนะคะเพิ่งจะได้อยู่ด้วยกันแท้ๆก็ต้องมาจากกันอะไรคะเนี่ยบ้านใช่บ้านของเราและนี่ก็คือเรือนหอผมอยากให้คุณมาอยู่ที่นี่จริงๆถึงคุณจะไม่อยากมาก็เถอะถือว่าผมขอร้องนะเรามาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันพรุ่งนี้ผมจะพาคุณไปจดทะเบียนสมรสเราจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนะต้นอ้อคุณริวขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะฉันอยากจะมองหน้าคุณอย่างนี้ตลอดไปจังร้องไห้ทำไมมีอะไรหรือเปล่าบอกผมสิหรือว่าคุณดีใจก็คงประมาณนั้นแหละค่ะฉันดีใจที่ได้มีคุณเป็นสามีนะคะขอบคุณนะคะริวผมก็ดีใจที่ได้คุณเป็นภรรยาวันนี้คุณอยู่เฉยๆผมจะทำกับข้าวให้คุณกินเองเข้าใจไหมคุณจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถ้ามันไม่เกิดเรื่องแบบนี้ชีวิตเราก็คงจะมีความสุขมีพ่อแม่แล้วก็ลูกลูกจ๋าแม่ขอโทษนะที่ต้องตัดสินใจแบบนี้ถ้าไม่เช่นนั้นคุณนอนก่อนนะคะริวพอดีว่าฉันยังนอนไม่ค่อยหลับนะคะถ้ายังไงคุณนอนก่อนนะคะอย่างนั้นหรอกเหรอมีอะไรเรียกผมนะเข้าใจไหมผมรักคุณที่สุดนะต
ต้นอ้อมีอะไรคุณต้องบอกผมนะถ้าอย่างนั้นผมนอนก่อนและอย่านอนดึกล่ะเข้าใจไหมฝันดีนะฝันดีนะคะริววันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ฉันจะได้เจอหน้าคุณและมองหน้าคุณแม่ไม่อยากจากบ้านหลังนี้ไม่อยากจากไปเลยจริงๆริวหลับแล้วต้นอ้อเธอร้องไห้อย่างหนักริวรับรู้ได้ถึงความผิดปกติแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรมองดูต้นอ้ออย่างห่างๆฉันต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอต้นอ้อมันต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างที่ทำให้เธอเป็นแบบนี้หลังจากนั้นต้นอ้อเธอก็ได้เดินออกจากบ้านไปเธอมองริวครั้งสุดท้ายริวที่แกล้งหลับอยู่นั้นเขาก็ลุกขึ้นมาเห็นต้นอ้อวิ่งไปเขารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ต้นอ้อจะหนีเธอไปอีกครั้งเขาตามไปดูคุณจะหนีผมอีกแล้วเหรอต้นอ้อแล้วนั่นคุณอยู่ไหนเนี่ยครั้งนี้ริวตามดูต้นอ้ออย่างห่างๆว่าเธอไปไหนเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นอ้อดึกขนาดนี้แล้วคุณจะไปไหนนะต้นอ้ออย่าบอกนะว่าเรื่องทั้งหมดเพราะฟังเราจะไปไหนดีกลับบ้านเหรอไม่สิถ้าพวกนั้นรู้ก็คงจะไม่ปล่อยเราไว้แน่ริวรู้สึกเป็นห่วงต้นอ้ออย่างมากต้นอ้อต้นอ้อเธอทั้งเดินและวิ่งจนรู้สึกปวดท้องขึ้นมาเอ้ยเจ็บท้องจังเลยอย่าบอกนะว่าเราจะคลอดตอนนี้ลูกจ๋าอย่าเพิ่งคลอดนะต้นอ้อคุณเป็นอะไรน่ะคุณจะคลอดลูกใช่ไหมไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก็แล้วกันคุณหมอครับช่วยเมียผมด้วยครับตอนนี้รู้สึกว่าเธอจะใกล้คลอดแล้วอย่างนั้นหรอกครับถ้างั้นชวนที่ห้องผ่าตัดด่วนเลยครับต้นอ้อทำใจดีๆไว้นะเธอต้องปลอดภัยเข้าใจไหมถ้าอย่างนั้นคุณเชิญรอด้านนอกก่อนนะครับผมฝากภรรยาผมด้วยนะครับขอให้เธอกับลูกปลอดภัยนะต้นอ้อฉันจะไปคิดบัญชีกับฟางเองริวโกรธมากอะไรนะยายเด็กนั่นคลอดลูกเหรอถ้าอย่างนั้นฉันจัดการที่เหลือเองฉันเตือนแกแล้วแต่แกก็ไม่ฟังสินะริวคะฟังผมเคยบอกคุณไปแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับต้นอ้อคุณยังจะทำฉันทำอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยคุณมาพูดเรื่องอะไรคะเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องผมมีหลักฐานทุกอย่างคุณอยากจะดูไหมกล้องวงจรปิดที่บ้านที่ร้านผมขอพูดกับคุณครั้งสุดท้ายถ้าคุณยังไม่อยากติดคุกหยุดเดี๋ยวนี้แต่ว่าฉันยังรักคุณนะคะริว
คุณเลิกพูดได้แล้วว่ารักผมถ้ายังไม่อยากติดคุกกรุณาอยู่ให้ไกลจากต้นอ้อและก็ผมสำหรับลูกถ้าคุณไม่เลี้ยงผมจะเลี้ยงเองจำเอาไว้จากนี้เราขาดกันถ้าผมเห็นหน้าคุณเมื่อไหร่คุณจะโดนจับทันทีคุณจะไม่ใจร้ายเกินไปหน่อยหรอคะลิวยังไงเราก็เคยคบกันมาก่อนมันจบไปนานแล้วผมก็เคยพูดแล้วนี่นาเพราะฉะนั้นหยุดพูดเรื่องเก่าๆได้แล้วผมไม่อยากฟังลิวคะอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมนี่ฉันแพ้แล้วเหรอเนี่ยแพ้ยี่เด็กนั่นเหรอลิวหลังจากจัดการปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วลิวก็มาเยี่ยมต้นอ้อที่โรงพยาบาลต้นอ้อได้คลอดลูกสาวหน้าตาน่ารักออกมายังไม่ตื่นอีกหรอเนี่ยสงสัยจะเพียนี่หรอลูกสาวของเราน่ารักเหมือนเธอเลยนะต้นอ้อเฮ้ยลูกของเราจะให้ชื่ออะไรดีนะเรื่องร้ายๆผ่านไปแล้วต่อไปนี้ก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาต้นอ้อต้นอ้อภาค3ก็จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะคะทุกคนต้นอ้อมีความสุขกับสามีแล้วก็ลูกของเธอจริงสิคะต้นอ้อคลอดลูกสาวมาแล้วน้องๆว่าแม่ชื่อต้นอ้อพ่อชื่อลิวลูกออกมาจะชื่ออะไรดีคะนั่นน่ะสิพี่ปอก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันใครคิดออกช่วยพี่ปอตั้งด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายชื่ออะไรดีนะ